สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูลี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์ดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภเพื่อให้ท่านผู้ชมนำไปลงทุนฮานอยนะครับหุ้นรอบโลกแล้วก็ราวพัฒนาด้วยนะครับก็เช้าวันนี้ตื่นมาสดใสแล้วก็สดชื่นมากๆเลยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผลงาน 200% เลยฮานอยทั้ง4ฮานอยเข้าหมดเลยนะครับแล้วก็มีเข้า2เด้งด้วยยังไม่พอนะครับยังเข้าราวพัฒนาอีก2เด้งนะครับถึงบอกว่าเข้า 200% เมื่อคืนได้กำไรกันนะครับ2เท่ากันนะครับสำหรับใครที่ตามลูดเลขหลักของผมนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับผลของเมื่อวานวันนี้ขอแจ้งนะครับดาวนะครับประจำวันคร่าวๆวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายนแรม4ค่ำเดือน12นะครับแล้วก็เหลืออีกวันเดียวนะครับก็จะถึงวันศุกร์วันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ถึงวันความหวังแห่งชาติวันที่ลอตเตอรี่จะออก 2-3 วันนี้เลขกำลังแรงครับเข้าดีมากๆขอให้เข้ายาวไปถึงวันที่1นะครับธันวาเลยนะครับที่เราลุ้นรัฐบาลไทยกันอยู่วันนี้เลิกบนเป็นเทวีเลิกเลิกล่างเป็นเพชฌฆาตเลิกนะครับแล้วก็ดีถีเป็นสุภะโอ้เลิกดีทั้งบนล่างแถมดีถีก็ดีด้วยแล้ววันนี้เป็นวันพฤหัสบดีเป็นวันแห่งความสำเร็จนะครับก่อนที่จะไปดูดาวประจำวันเราไปดูผลงานที่ผมบอก 200% ของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานมันพุธที่29ผมไหว้พระราหูนะครับเพราะว่าขอพรให้ท่านผู้ชมให้ถูกทั้งรายวันด้วยและรัฐบาลด้วยแล้วนะครับเลขพระราหู58มาเต็มๆเลยงวดนี้รัฐบาลเราตาม5878กันอยู่นะครับไปดูฮานอยกันครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตำบล945เข้ารูท่านะครับแล้วก็เข้าเลขเจาะ45ด้วยข้างล่าง27เข้าไป1เด้งแล้วนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษนะครับข้างบน606นะครับเข้าเลขโชคลาภเลข6ข้างล่าง56นะครับก็เข้าเลขทั้ง56เลขเจาะด้วยนะครับแต่ว่าผมให้รูท5กับ8อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเข้า5แค่เด้งเดียวนะแต่ถ้าใครชอบ6ไปรูท5 6เนี่ยคุณได้3เด้งเลยนะครับเพราะว่าได้6ข้างบนนะครับ1เด้ง56ข้างล่างอีก2เด้งนะครับเป็น3เด้งแต่เมื่อวานผมชอบ5กับ8ผมก็เลยให้รูด5กับ8แต่ไม่เป็นไรครับถ้าใครรูด5 8ก็เท่ากับเข้าข้างล่าง1เด้งไปดูฮานอยปกติต่อนะครับข้างบน141เข้า4ดาวการเงินข้างล่าง838มาแล้วนะครับเลขพระราหูผมให้รูด5กับ8เท่ากับว่าเข้า8ข้างล่าง1เด้งไปดูฮานอย VIP ต่อเลยครับฮานอย VIP ข้างบนนะครับ280เห็นไหมครับเข้า80ข้างบน1เด้งข้างล่างออก81ครับก็เท่ากับว่าเราลูดข้างล่างถูกข้างล่างด้วยนะครับเข้า8บน8ล่างอย่างนี้ได้2เด้งสรุปแล้วเราเข้า4ฮานอยแล้วนะครับเข้าที่ฮานอยพันธกิจนะครับ5บน1เด้งฮานอยพิเศษเข้า5ล่าง1เด้งแหมเสียดายนะถ้าผมให้5 6อ่ะคุณได้3เด้งเลยไม่เป็นไรแต่เราไปได้8 2เด้งไงครับฮานอยปกตินะครับเราได้8 3ข้างล่าง1เด้งแล้วก็ฮานอย VIP เข้านะครับ8บนแล้วก็8ล่าง2เด้งสรุปแล้วเราได้ทั้ง4ฮานอยไปดูที่ลาวต่อนะครับลาวข้างบนนะครับออก2 8 8นะครับเข้าเลข8นะครับรูด8 1เด้งข้างล่างออก5 2เข้ารูด5นะครับอีก1เด้งฮานอย4เด้งแล้วไม่พอยังได้ฮานอยเราได้5เด้งนะครับคือได้เข้า4ฮานอยกับอีก2เด้ง4บวก1ก็เป็น5แล้วมาเข้าราพัฒนาอีก2เด้งเป็น7เด้งครับโอ้โห5 4ฮานอยบวก1ลาวมันครับมันก็คือแค่5นะครับ5รอบแต่เราได้2เด้งไปถึง2ตัว2เด้งที่ฮานอย VP กับ2เด้งที่เราพัฒนาเพิ่มอีกอย่างละเด้งเท่ากับว่าเราได้
ไป7เด้งนะครับไม่มันมีสถิติได้สูงกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมถ้าเข้า2เด้ง3เด้ง4เด้งนะครับบางทีอาจจะมาได้ถึง10เด้งก็ได้นะครับวันนี้รับไปเนาะที่7เด้งก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมทุกท่านไม่เข้ากลุ่มผมตอนนี้แล้วจะเข้ากลุ่มตอนไหนล่ะครับเทคนิคการให้เลขลูดแล้วเลขลูดแม่นยำแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับต้องเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าจะได้เข้ามาฟังเทคนิคเข้ามาดูเทคนิคแล้วก็เข้ามาเอาผังตัวเลขทุกวันนะครับโดยเฉพาะยามที่น่าลงทุนผมจะเน้นไว้ให้ว่าช่วงไหนควรจะเน้นลงทุนเยอะๆบางคนนะถ้าลงทุนพอเลขเข้าดีอย่างนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเพิ่มเลเวลแทงเพิ่มน้ำหนักไปก็จะได้เพิ่มมากกว่าปกติอีกนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันนะครับได้กำลังเข้าเลยติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วอย่าลืมนะครับรัฐบาลผมมั่นใจว่าเลขมาแน่นอนเข้ากลุ่มรัฐบาลเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้สตาร์ทตั้งแต่นะครับเดือนธันวานี้ไปเลยเพราะว่าผมกำลังทำตัวเลขนะครับปรับตัวเลขที่เน้นให้ท่านผู้ชมอยู่สนใจติดต่อ call center ทั้งกลุ่มรายวันและกลุ่มรัฐบาลได้เลยนะครับมาดูผังตัวเลขวันนี้กันได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ตรงกับเลิกเพชฌฆาตเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5เมื่อวานแรงมากๆเลยนะครับเข้าทั้งฮานอยเข้าทั้งแล้วก็เข้าทั้งลาวด้วยวันนี้เลข5ยังแรงต่อเนื่องนะครับก็ดิถีเป็นดิถีสุภะนะครับสุภะก็แปลว่านะครับบันเทิงใจเลยนะเมื่อวานบันเทิงเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเลิกที่จะสนุกสนานลื่นเริงแล้วก็เป็นเลิกที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีได้นะครับ 100% แบบเมื่อวานกันนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวการเงินเป็นดาวอังคารเลข3กับดาวพระราหูเลข8นะครับเลข8ก็น่าจะไปจับคู่กับเลข5นะเมื่อวานมาดีมากส่วนดาวโชคลาภผมว่าวันนี้ก็เข้าแน่ๆนะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับเป็นเพื่อนกับพระราหูวันนี้มากันทั้งคู่เลย7 8 8 7นะครับฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเป็นเลขที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเลขที่รวมตัวกันได้ดีมากนะครับมาครบเลยเลข5เนี่ยเป็นประธานแห่งบัพขอโทษประธานแห่งดาวสุปะเคราะห์นะครับเป็นประธานแห่งฝ่ายเทวดาเป็นปู่ฤาษีเป็นครูบาอาจารย์ตัวเลข7เนี่ยเป็นประธานแห่งบาปะเคราะห์นะครับมีดาวอังคารเป็นลูกทีมด้วยนะครับแล้วก็มีดาวพระราหูเป็นลูกทีมแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนด้วยเป็นมิตรด้วยนะครับไปดูหุ้นรอบโลกวันนี้ยังมีคึกคักเลยนะครับโดยออกโดยเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์นะครับทั่วโลกเลยนะครับทั้งยุโรปเอเชียนะครับหุ้นรอบโลกก็รูดไปนะครับ5กับ7รูด5กับ7นะครับรูด2ตัวเชื่อผมมีกำไรแน่นอนมา5หรือ7แค่ตัวเดียวคุณมีกำไรแล้วถ้ามา2ตัวแบบเมื่อวานนะคุณได้2เด้งถ้าออกล่าง5 7ข้างบน7 5อย่างเงี้ยคุณได้4เด้งเต็มๆหนาเนาะไปเลยเจาะนะครับ5 3 5 7 5 8สามตัวนะครับ537กับ538ไปดูฮานอยนะครับเราไม่มีแหมน่าจะมีเราอีกเมื่อวานได้แล้วติดใจนะครับฮานอยนะครับทั้ง4ฮานอยแถมอีกตัวนึงฮานอยกาชาดครับจะได้5เด้งไปเลยนะครับ5ฮานอยถ้ามี2เด้งก็อาจจะเป็น7 8เด้งกันเป็นรูปชุดเดิมนะครับชุดเดียวกับผู้รอบโลกเลยผมชอบผู้นี้7กับ5รูป7กับ5นะครับเจาะ73 75 78 3ตัวนะครับ735 738ไปดูเลขของอาจารย์โอวิษณุต่อได้เลยนะครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายนนะครับเป็นวันพฤหัสบดีอาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษเด่น3รอง7เจาะ43 27 47 71ไปดูฮานอยปกตินะครับเด่น1รอง6นะครับเจาะ18 64 36 80ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โหให้เด่น6รอง3เจาะ36 53 83แล้วก็47
ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ผังของอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็ถ้ามาดูรายการนะตอนนี้ 2,000 3,000 คนทุกคนทุกวันนะครับมี 2-3 พันคนเนี่ยก็ดีใจนะครับถ้าคุณเอาเลขผมไปเล่นแค่ 10% ก็300คนผมว่าชื่นใจแล้วทำให้คน300คนมีรายได้มีค่ากับข้าวบางคนนะครับดูแลพ่อแม่นะครับที่ป่วยติดเตียงไม่ได้มีเวลาออกไปทำงานก็ฟังรายการผมแล้วก็ติดไปนวมก็ลงทุนเล็กๆน้อยๆหาค่ากับข้าวนะครับหาครับอาหารดีๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานกันบางคนนะครับก็ต้องนะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับซิงเกิลมัมก็ลูกก็เปิดเทอมค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับก็มาลงทุนกันดังนั้นก็ผมเองก็ตั้งใจที่จะทำตัวเลขให้นะครับเข้าเพราะว่าแต่ละท่านจะได้มีเงินไปใช้จ่ายในกิจกรรมกิจการนะครับภาระหน้าที่ของแต่ละคนนะครับแต่ท่านต้องลงทุนตามเทคนิคผมนะครับต้องลูดนะครับผมเน้นมาตั้ง5ปีแล้วอย่าเจาะเลยครับลงทุนน้อยแต่ว่ามันโอกาสได้คืนมันยากมากเอาเงินไปโยนทิ้งมาเปล่านะครับถ้าลงทุนเล็กเจาะน้อยๆชุดเนี่ยเก็บเงินไว้ดีกว่าครับเงินตอนนี้หายากแต่ถ้าลูดเนี่ยหลุดจริงๆนะครับเราก็ยังเสียน้อยเพราะว่ามันก็มันมี4น้อยมันไม่หลุดทุกน้อยหรอกครับสถิติผมยังไม่เคยหลุดทุกน้อยเลยหลุดเต็มที่2-5หน่อยแต่ก็มี2เด้งมาช่วยรองรับไว้ตลอดเลยเอาจริงมี2เด้งทุกวันเลยนะเมื่อวานก็มีนะวันนี้เนี่ย2เด้งทั้งฮานอยและลาวเลยเชื่อเทคนิคผมถ้าคิดจะลงทุนนะตอนเนี้ยผมฟังจากคนนู้นคนนี้เนี่ยมีแต่คนลูกกันทั้งนั้นน่ะเมื่อตอนกลางคืนผมนะครับออกไปซื้อข้าววันนี้ทานดึกเพราะว่ามีไหว้พระราหูด้วยร้านข้าวเขาก็ลุ้นกันใหญ่เลยลูดเขาลุ้นลูด4นะครับแต่ว่าถ้าลาวก็ไม่มี4สักตัวนะเราเข้าเลข5เลข8เราอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะตามเลขของใครของใครก็ของมันของใครก็ของคนนั้นนะแต่ละคนก็มีหลักวิชาต่างกันนะครับลูดนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาลูดกันเยอะแล้วเพราะว่าคนเล่นเนี่ยเขาฉลาดกันเยอะขึ้นแล้วนะครับจับเสือมือเปล่าหรือว่าหวังว่าจะนะครับเอาปลาตัวเล็กๆไปตกปลาฉลามนะครับไปตกปลาใหญ่ๆเนี่ยยากแล้วมันต้องใช้นะครับเหยื่อก้อนใหญ่ๆฉะนั้นเราก็ต้องลงทุนนะครับใช้วิธีการลูดลงทุนจะเยอะอีกนิดนึงแต่โอกาสเสียน้อยนะครับแล้วถ้าเราพลาดเนี่ยเราก็ยังเก็บตัวไม่เยอะแต่ว่าเราได้อะคุณอาจจะบอกว่าได้น้อยคุณอยากได้เยอะๆลงทุนแบบนี้มันมีทุกวันหุ้นรอบโลกเนี่ยประมาณ 30-40 หุ้นโอ้โหถ้าเราได้ทั้ง 20-30 หุ้นเนี่ยหักทุนหักอะไรแล้วก็เหลือเป็นก้อนนะครับเราถ้าเล่นแค่ฮานอยเนี่ยเราก็4น้อยเราได้3น้อยเนี่ยนะครับเรามีกำไรเราก็เก็บไว้สะสมไว้มีทุกวันได้ทุกพันมันเยอะนะครับต่างจากรัฐบาลที่ว่าเดือนนึงมี2งวด1กับ16นะครับฉะนั้นเขาถึงอัดรัฐบาลเลยเพราะว่าพอได้หรือเสียก็ต้องไปรอกันอีก16วันครั้งหนึ่งเข้าใจได้นะครับสมัยก่อนมันไม่มีทุกวันแบบนี้ตอนนี้มันมีทุกวันแล้วนะครับก็เราก็ไม่ต้องโลภครับค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเอาได้ชัวร์ๆให้มีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ได้เยอะไว้ก่อนนะครับเราเล่นแบบว่าเราต้องไม่เสียเปรียบเขานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาด้านตัวเลขก็ติดต่อ call center ทั้งรายวันและรัฐบาลรับรองคุ้มค่าครับผมตั้งใจทำนะครับเดือนธันวานี้จนถึงปีหน้าเลยนะครับต้นปีเนี่ยเราต้องนะครับธันวาเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายนะครับมกราเราก็มีค่าใช้จ่ายปีใหม่แล้วเนี่ยกลับไปเป็นคนกลับบ้านเนี่ยนะครับเอาเงินนะครับซื้อของขวัญของฝากซื้อของดีๆกลับไปให้ที่บ้านนะครับบางคนพอมาเปิดมาปีใหม่เนี่ยนะครับเงินนะครับที่เก็บมาทั้งปีก็ให้ญาติให้คุณพ่อคุณแม่ไปหมดแล้วก็มาเริ่มทำงานกันใหม่ก็เริ่มมาเก็บเงินกันใหม่ฉะนั้นมกราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้เสริมหารายได้เพิ่มกันนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มติดต่อ call center ทั้งรายวันและรัฐบาลนะครับแล้วก็กระจกตอนนี้เข้า7เด้งขนาดนี้สั่งไปเลย5แผ่นเชื่อผมนะครับแผ่นแรกติดที่
หน้าประตูบ้านเลยนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีต่างๆลมเพลลมพัดมาเนี่ยพระราหูนะครับท่านมีบารมีท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเราบานที่สองติดหน้าห้องน้ำครับเพื่อดึงดูดเรื่องของการเงินนะครับเงินเข้าดีๆแล้วอย่าให้เข้ามือขวาออกมือซ้ายเข้ามือขวาแล้วก็เข้ามือซ้ายอีกนะครับกระเป๋าต้องเปิดดูสิครับเงินเป็นไงบ้างถ้าแฟบแล้วเอาไปติดหน้าห้องน้ำเงินจะได้มีเงินก้อนใหม่ๆเข้ากระเป๋าสตางค์เราตลอดถ้ามันเยอะมากก็ต้องเก็บไว้ในบ้านบ้างนะครับนะครับหาที่เก็บเดี๋ยวนี้ก็ฝากธนาคารกันนะครับบานที่สามติดที่ห้องครัวนะครับเรื่องของการงานการงานจะได้นะฉลุยฉุยแฉกเลยคันนี้มีงานเพิ่มมีงานเข้ามามีงานเยอะรายได้ก็จะเยอะนะครับเงินก็จะเยอะนะครับห้องที่สี่ไปติดที่ห้องนอนครับเรื่องของความรักนะครับบางคนก็งานดีเงินดีแต่ความรักไม่ดีก็ไม่ดีนะครับมันสุขภาพจิตใจมันต้องไปพร้อมๆกันบานที่ห้านะครับถ้าหน้าบ้านเรามีเสาไฟฟ้ามีต้นไม้ก็ติดที่หน้าบ้านนะครับเพื่อที่จะแก้เคล็ดเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆการปะทะหรือว่าดึงดูดความทุกข์ต่างๆมาให้บ้านเราก็เอากระจกพระราหูไปติดคู่มิตร78แต่บางคนมีนะบางคนอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์นะไม่มีเสาแน่นอนก็ให้ติดที่เสาในบ้านนะครับเสาในบ้านหรือนอกบ้านมีคำว่าเสาก็คือเหมือนกันนะครับเสาดีเป็นหลักเป็นฐานให้ความมั่นคงให้บ้านเราแข็งแรงนะครับถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านเสริมสร้างความมั่นคงนะครับให้กับบ้านครอบครัวแล้วก็รากฐานอนาคตของนะครับทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับเช่าไปเลยกระจก5บานบานละ100บาทเองนะครับก็หลายท่านนะครับเช่าแล้วดีก็เช่าต่อให้กับญาติๆคนอื่นๆก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเพราะว่าเรามีจิตใจที่ดีนะครับที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็นะครับแนะนำสิ่งดีๆให้กับญาติแล้วก็คนที่เรารักนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่มีโชคของเมื่อวานด้วยนะครับ7เด้งวันนี้ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จเมื่อวานไหว้พระราหูขอพรให้แล้ววันพุธวันนี้วันพฤหัสดาวมหัสบดีคือดาวแห่งความสำเร็จและสมหวังนะครับวันนี้ขอให้มีรอยยิ้มเหมือนเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้เราจะได้ยิ้มกันต่อครับก็พบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์สดชื่นสมหวังนะครับส่วนวันนี้ก็ขอให้นะครับสำเร็จสมหวังเช่นกันพบกับผมวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ